สวัสดีครับเจอกับพงครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหูฟัง AKG Y500 กันเราในที่นี้ก็หมายถึงทั้งพงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ด้วยนะ AKG Y500 เนี่ยเป็นหูฟังประเภท On Ear หมายถึงว่าตัวหูฟังก็จะประกบอยู่บนหูของเราไม่ได้ครอบไปทั้งหูข้อดีของหูฟังพวกนี้ก็คือมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กก็เลยทำให้พกพาง่ายกว่าหูฟังแบบครอบแต่ก็ยังให้คุณภาพเสียงที่ดีอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาดูกันที่ตัวกล่องดีๆนอกจากพวกรายละเอียดของพวกตัวหูฟังแล้วเราจะเห็นคำชัดๆเลยว่า AKG by Harman ปกติแล้วตามโน้ตบุ๊กตามลำโพงคอมหรือว่าพวกมือถือเราจะเห็นคำว่า June by AKG อันนั้นก็จะเป็นการที่แต่ละแบรนด์ก็ทำงานร่วมกับทาง AKG เนาะคือทาง AKG ก็จะเข้าไปทำการจูนเสียงให้แต่อันนี้จะเห็นว่าเป็น AKG by Harman คือบริษัท Harman เป็นบริษัทเครื่องเสียงที่ผลิตแอมป์แล้วก็ลำโพงชื่อดังมากมายหลายรุ่นเลยเมื่อก่อนเขาจะใช้ชื่อแบรนด์เต็มๆว่า Harman Kardon หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันแหละแต่ AKG เป็นบริษัทหูฟังที่มีหูฟังระดับตำนานหลายๆตัวเลยแล้ว Y500 ก็เป็นการร่วมมือกันของ2บริษัทนี้เพราะฉะนั้น AKG Y500 ตัวนี้แค่ชื่อข้างหลังกล่องก็การันตีให้พงได้ละก็เลยทำให้พงอยากที่จะลองฟังอยากที่จะสัมผัสเสียงจากหูฟังคู่นี้มากแล้วเมื่อเราเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากกล่องเราก็จะได้ของมาทั้งหมด4อย่างก็คือตัวหูฟังสายออดิโอ 3.5 มิลลิเมตรที่มีรีโมทมาด้วยสายชาร์จแบบไมโคร USB แล้วก็ตัวถุงผ้าทีนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาผมว่าเขาใส่ใจลูกค้ามากเลยนะอย่างตัวสายออดิโอ 3.5 มิลลิเมตรที่ให้มาเท่าที่ผมลองดูหูฟังในช่วงหลายๆปีมาเนี้ยก็มีตัว AKG Y500 นี่แหละที่เขาให้รีโมทติดมากับตัวสายซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานหูฟังก็จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยส่วนตัวถุงผ้านี่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยด้านนอกก็จะเป็นเนื้อผ้าที่มีผิวสัมผัสที่ไม่ได้ลื่นแต่เวลาจับเนี่ยยังให้ความรู้สึกที่ดีอยู่ซึ่งความพิเศษจริงๆมันอยู่ที่ด้านในของตัวถุงผ้านี่แหละด้านในก็จะเป็นผ้าที่มีความละเอียดมากผมคิดว่าทาง AKG น่าจะอยากใช้เนื้อผ้าที่มีความละเอียดมากๆเพื่อที่จะไม่ทำให้ตัวหูฟังของเราเป็นรอยขนแมวจากเวลาที่เราเอาหูฟังไปเก็บไว้ในถุงแล้วเวลาใช้งานถึงแม้ว่าตัวถุงจะไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ว่าเวลาเก็บหูฟังลงไปเราก็ไม่ต้องปรับก้านหูฟังลงไปให้สุดก็สามารถใส่ตัวหูฟังลงไปในถุงได้เลยแบบสบายๆทำให้เวลาที่เราเอาหูฟังออกมาจากถุงผ้าเราก็ใช้หูฟังตัวนี้ต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับก้านหูฟังอีกรอบนึงทีนี้ผมว่าเรามาดูตัวหูฟังจริงๆกันต่อเลยดีกว่าหูฟัง AKG รุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สีตัวที่ผมได้มารีวิวตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่ผมอยากจะติหูฟังตัวนี้ในครั้งแรกที่ได้จับก็คือพวกข้อต่อแล้วก็พวกพลาสติกด้านในต่างๆผมว่างานผลิตเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ในจุดที่สำคัญทาง AKG เขาก็เลือกใช้วัสดุที่ดีมาให้เลยอย่างบริเวณที่คาดหัวตรงนี้ก็ใช้วัสดุที่บุนุ่มๆมาด้านนอกของ housing ก็ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมดูเนียบดูดีเลยนะแล้วก็บริเวณที่สำคัญที่สุดของตัวหูฟังก็คือตัวแพดหรือตรงที่เราจะต้องเอามาประกบหูของเรานี่แหละทาง AKG ได้เลือกใช้ฟองน้ำที่เป็นแบบ memory foam แล้วก็หุ้มด้วยหนังเทียมเกรดที่ดีมากเอาเป็นว่าตอนที่พงลองใส่ก็คือสบายไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่บีบหัวด้วยนะเพราะว่าก้านเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเลยโดยรวมผมคิดว่ามันเป็นหูฟังออนเอียร์ที่ใส่ได้สบายมากตัวนึงคราวนี้มาถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างเนาะหูฟัง AKG Y500 ตัวนี้เป็นหูฟังที่ทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องหยิบตัวโทรศัพท์ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้สายหรือว่าการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธลองมาดูกันที่การใช้สายกันก่อนดีกว่ารีโมทตัวที่ให้มาก็จะมีแค่ปุ่มเดียวเลยมันใช้งานง่ายมากเรียกว่า user friendly สุดๆมันก็ทำงานเหมือนกับตัวหูฟังที่แถมมาในกล่องโทรศัพท์ของเราอะนะคือกด1ครั้งก็วางสายรับสายหรือว่าเล่นเพลงหยุดเพลงกด2ครั้งก็คือเล่นเพลงถัดไปแล้วกด3ครั้งก็คือเล่นเพลงที่แล้วแค่นี้มันก็ใช้งานได้ง่ายมากที่สำคัญก็คือมีไมโครโฟนมาให้ด้วยแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธด้วยนะเพราะฉะนั้นหูฟังตัวนี้ผมว่ามันเหมาะมากเลยที่จะเอามาเล่นเกมแล้วก็เวลาที่เราอยู่นอกบ้านเกิดไม่อยากจะพกสายก็เอาไปได้แต่ตัวหูฟังทำให้เราเนี่ยฟังเพลงแล้วก็ดูหนังได้ง่ายมากแต่ว่าตอนไหนเราอยากจะเล่นเกมก็เอาสายมาเชื่อมต่อแล้วก็เล่นเกมได้แบบไม่มีดีเลย์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราใช้สายละแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเรามาฟังเสียงเทสจากไมโครโฟนกันดีกว่าครับตอนนี้ที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงจากการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับเสียงที่ได้ยินผมว่ามันอาจจะเบาไปสักนิดก็จริงแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกหูฟังบลูทูธด้วยกันเองแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงที่มาจากไมค์ที่มาพร้อมกับสายออดิโอ 3.5 มิลลิเมตรคือจริงๆผมอยากจะออกไปเทสข้างนอกเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่ามันตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีแค่ไหนแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมก็เลยทำได้แค่การที่จะเทสอยู่ในห้องนี่แหละทีนี้มาถึงเรื่องประสบการณ์การใช้งานกันบ้างตัวหูฟัง AKG Y500 ตัวนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อด้วยบลูทูธอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะสั่งงานได้แทบจะครบถ้วนทุกอย่างทุกฟังก์ชันเลยตัวหูฟังด้านขวาจะมีปุ่มเปิดปิดซึ่งปุ่มนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้แพร์กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ไปในตัวได้เลย
แค่ยกปุ่มลงมาตรงนี้ค้างเอาไว้จนไฟกระพริบแค่นี้เราก็แพร์กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้แล้วปุ่มต่อมาที่ทาง AKG ออกแบบมาให้ก็มีตุ่มเล็กๆนูนขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้เรากดง่ายใช้งานง่ายปุ่มนี้มีหน้าที่เปิดฟังก์ชัน Ambient Mode ก็จะเป็นการที่จะดูดเสียงข้างนอกเข้ามาเนาะซึ่งเสียงภายนอกที่ถูกดันเข้ามาก็จะให้ความชัดเจนที่ดีมีความเป็นธรรมชาติมากทำให้เวลาที่เราคุยกับคนอื่นหรือว่าเวลาที่เราอยากจะแอบฟังเพื่อนๆในออฟฟิศนินทาเรามันก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยสุดท้ายก็คือพอร์ตชาร์จหูฟังอันนี้ก็ยังเป็นแบบ Micro USB อยู่ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ผมคิดว่าถ้าเกิดตัวหูฟังตัวนี้ให้เป็น USB Type C มาก็น่าจะเป็นหูฟังที่เพอร์เฟกต์มากเลยส่วนหูฟังด้านซ้ายด้านบนสุดก็จะเอาไว้ใช้ปรับระดับเสียงแล้วก็ถ้าเกิดเราโยกค้างลงมาก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปในตัวได้เลยซึ่งมันก็จะมีหูฟังไม่กี่ตัวในราคาไม่เกิน 4,000 บาทหรอกที่ทำได้ขนาดนี้ส่วนปุ่มด้านล่างกด1ครั้งเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงรวมถึงการรับสายแล้วก็วางสายด้วยซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาผมว่ามันหายากมากๆเลยนะถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับหูฟังตัวอื่นๆแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่า AKG Y 500ตัวนี้เป็นหูฟังที่มีราคาขายในไทยดีกว่าราคาที่ขายในต่างประเทศอีกซึ่งปกติเราก็ไม่ได้จะเห็นกันง่ายสักเท่าไหร่ทีนี้มาถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างดีกว่าเสียงที่ได้ออกมาผมว่ามันดีมากเลยนะสำหรับหูฟังที่เชื่อมต่อด้วยบลูทูธหูฟังตัวนี้ถ้าเราพูดกันถึงแต่เรื่องเบสนะเบสที่ได้ก็มีความนุ่มมีความละมุนมากปริมาณที่ได้มันอาจจะน้อยไปสักนิดสำหรับคนที่ชื่นชอบเบสแล้วเวลาที่เราเอาไปฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วเสียงเบสมันก็อาจจะไปรบกวนเสียงกลางบ้างแต่มันก็แค่นิดเดียวนะโดยรวมผมว่ามันให้ความกลมกล่อมที่กำลังดีเลยเพราะว่าเสียงกลางที่หูฟังตัวนี้ให้ออกมามันมีชั้นเชิงที่ดีมีความไพเราะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันมากส่วนเรื่องเสียงสูงก็ทำได้ดีนะคือมันมีความใสมีมิติที่ดีเลยแล้วมันก็ไม่ได้โชงชางจนทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่ารำคาญเวลาฟังแล้วก็อีก2เรื่องที่หูฟังตัวนี้ทำได้ดีก็คือเรื่องรายละเอียดของเสียงผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาเยอะแต่ว่ามันก็มีมากพอที่จะให้เรารู้สึกอินไปกับเพลงได้ง่ายมากส่วนอีกเรื่องที่ดีก็คือเรื่องของเวทีเสียงมันอาจจะไม่ได้กว้างจนรู้สึกออกไปอยู่นอกหูฟังแต่มันก็กว้างพอที่จะทำให้ชิ้นดนตรีต่างๆนี่มันไม่ได้ซ้อนกันแล้วเราก็ฟังมันออกไปง่ายมากสรุปก็คือหูฟังตัวนี้เบสมันอาจจะไม่ได้ดุดันไม่ได้มี impact เยอะแต่ว่าโดยรวมก็คือหูฟังตัวนี้ฟังได้ทุกแนวจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่ทาง AKG เขาได้ขิงเอาไว้ว่าเสียงที่ได้ออกมาคือมันดีแล้วมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดในเวลาแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะอยากได้หูฟังที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ตัว AKG Y 500ตัวนี้ก็ทำได้นะเราสามารถดูหนังบน iPad ไปได้แล้วถ้าเกิดมีโทรศัพท์เข้ามาตัวหูฟังก็จะสลับการทำงานมาที่ตัวโทรศัพท์เลยแล้วที่ผมเล่ามาทั้งหมดตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทุกๆคนแล้วล่ะครับที่เข้ามาดูว่าจะสนใจหูฟังตัวนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมก็เล่าไปให้เพื่อนๆฟังกันหมดแล้วเนาะแทบจะทุกมุมแทบจะทุกการใช้งานแทบจะทุกฟังก์ชันเลยแต่ในส่วนตัวของผมเองแล้วผมคิดว่าผมชอบหูฟังตัวนี้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานที่มันใช้ได้ครบถ้วนมากโดยที่เราไม่ต้องหยิบตัวโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเสียงมันก็ดีมากด้วยผมเองถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงที่หลายแนวมากเพราะฉะนั้นหูฟังที่จะตอบโจทย์ของผมได้มันก็ต้องมีความสามารถที่ดีในระดับนึงเลยแล้วถ้าเกิดถามผมว่าหูฟังตัวนี้มันคุ้มค่าไหมเอาแค่เรื่องเสียงผมว่าแค่นี้มันก็คุ้มค่ามากแล้วล่ะครับส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆความสามารถอื่นๆผมว่ามันดียิ่งกว่าการที่เราจะมองมันเป็นของแถมอีกนะผมก็ขอสรุปสั้นๆเอาไว้แค่นี้ละกันแล้วถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยละกันหรือว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างละครับยังไงก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ